เหมือนแต่ละล้านฝากเลยเทละล้านด้วยพี่น้องร่องฝาก3ล้านบ่ได้ครับผมเตรียมกล้องใส่พันธุ์สตรอเบอรี่พี่น้องเตรียมกล่องใส่พันธุ์สตรอเบอรี่นะมาพี่น้องครับตัดพันธุ์สตอนั่นกันครับพี่น้อง อันนี้คือพันธุ์สตรอเบอรี่เมื่อวานนะครับที่เราขุดมาแล้วพี่น้องสิทำการตัดนะครับขาไก่กำลังเคลงอยู่โอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับนี่อาจุงแม่เพิ่นมาซอยครับผู้เฒ่ามาซอยพี่น้องไปครับไปเบิ่งกันเลยครับตัดทำกันครับพี่น้องตัดกรอบไปเลี้ยงแน่นอนครับต้องตัดสุดนะนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัดให้เหลือหน่อยนึงพี่น้องขวนมันเหลือประมาณขอหน่อยสวัสดีค่ะพี่น้องกองป่ายสู้ขู่ทุกคนนะคะวันนี้ก้อยกับพี่เดชสิพาทุกคนไปฝากเงินค่ะหลังจากเลิกงานแล้วนะคะว่าวันนี้วันเงินเดือนออกจะพาทุกคนไปฝากเงินแล้วก็สิไปซื้อของเอาไว้จะกินนั่นแหละค่ะเนาะไปครับพี่น้องฝากเงินกลับบ้านครับพี่น้องไปเงินได้ทั้งนั้นฝากได้เท่าล้านได้พี่น้องร่องฝาก3ล้านบ่ได้ครับผมเงินบ่ทำไมครับเพราะมันหักไปล้านหนึ่งติดไปแม่ทำไมครับฝากในที่ละล้านครับมึงกี่ร่องฝาก3ล้านเทียเดียวบ่ได้พี่น้องมาเอามาเริ่มใหม่ครับผมใส่เบอร์โทรนะครับผมไม่ได้ใส่รหัสอะไรเลยนะครับใส่แค่เบอร์โทรอย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะเบอร์โทรเกาหลีครับสำคัญแห่งพี่น้องกับการทำธุรกรรมนะครับ
ของเกาหลีใต้นะครับผมฝากได้ที่ละล้านพี่น้องฝากได้ที่ละล้านนะครับผมแล้วก็สิฮักแค่ละ1,000ก้อนนะครับได้แล้ว1,000,000นะครับผมไม่ครับอีก1,000,000ใช้เบอร์โทรพี่น้องตรวจเบิ้งว่าซื้อจะพร้อมบ้างครับพี่น้องหลังจากที่เบาเดกับสาวก้อยนะครับไปฝากเงินกับไทยนะครับพี่น้องครับแล้วก็ไปซื้อของพี่น้องไปซื้อของยูมาร์ทนะครับผมก็ได้ไก่2ตัวครับพี่น้องอันนี้ไก่ครับผมแล้วก็ขนมจีนเกาหลีเป็นขนมจีนแห่งพี่น้องมาลวกเอานะครับอันนี้เป็นมาม่าเกาหลีครับผมแล้วก็ได้แอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ลหน่วยนึงแอปเปิ้ลถุงนึงแล้วก็ได้ไข่นะครับแผงนึงครับพี่น้องครับสาวไก่เพิ่นไปทอดนะครับผมนั่งหลังจากแถวเฮ็ดงานมาเมื่อมื้อนะครับผมเงินเดือนออกกับมีความสุขพี่น้องได้ฝากไปให้ทางบ้านนะครับผมคลิปนี้ก็ล่าพี่ล่าน้องนะครับไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องอีสานคนไกลบ้านนี่นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมคลิปนี้ก็ล่าพี่ล่าน้องเพียงแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ